เอาละแล้วเวลาแห่งความระทึกใจก็มาถึงแล้ว Introducing first from the blue วันนี้ครับคู่นี้ครับศักดิ์ศรีไทยบราซิลครับนี่นะฮะสาวคนนี้อาวุธหลากหลายล่าสุดเอาชนะสาวไทยมาได้เข้มมากครับสวยงามด้วยอาวุธเข่าของเธอนั่นเอง From Brazil Barbara Aguirre คุณเข่าสาวแซมบ้าครับ Barbara Aguirre จากภูเก็ตไฟท์คลับครับส่วนคู่ชกของเธอในมุมแดงนะครับอายุ31ปีครับผมชนะมาแล้ว29ครั้งครับผมมวยเก่าพันแกร่งนะครับสาวแข้งหนักศอกก็ไม่ธรรมดาแถมมีดีกรีระดับแชมป์มาเพียบจากสระบุรีประเทศไทยจากสระบุรีครับแหมอารมณ์ดีครับยิ้มสวยเลยครับลมดีเดอะเลเจนด์อารีนาครับดูสัดส่วนครับโอ้โหส่วนสูงเท่ากันเลยครับ165ซม50กิโลกรัม31กับ25ครับโรมานีเนี่ยได้เก่าครับแล้วก็อายุมากกว่า6ปีครับแต่บาบาร่านี่โอ้โหนอกจากเต้นแล้วครับยังตีเข่าทั่วราชอาณาจักรครับแหมทั้งเต้นทั้งเตะนี่ไม่รู้ครับว่าอะไรจะถนัดจะคล่องกว่ากันนะครับบาบาร่าครับทำได้ดีทั้งคู่ในขณะที่โรมานีนะครับก็อย่างที่คุณกายเรียนเลยครับดีกรีนี่เพียบครับประสบการณ์สูงแต่ว่าวันนี้มาเจอโจทย์ใหญ่ดูแผ่นหลังบาบาร่าครับโอ้โหหันหลังให้ทายนี่ไม่ทราบเลยครับว่าผู้ชายผู้หญิงครับบาบาร่าเกียร์โอ้โหโรมินีจะตั้งรับวางแผนอย่างไรครับน่าจะต้องดักจังหวะ2แล้วครับอย่างเข้าหาเลยครับบาบาร่าเกียร์นี่ครับดูโรมินีรอจังหวะให้บาบาร่าดึงจังหวะออกก่อนครับโอ้แต่ปัญหาคืออาวุธบาบาร่ามันเข้าสิครับแข้งมาเต็มๆครับยังเดินทื่อๆอยู่ครับบาบาร่าครับเตะก็ยังติดบังอยู่ครับโรมานีเตะขวาหลุดเหมือนกันบาบาร่าอาจารย์ก็ใจร้อนครับแหมมวยกำลังไล่ก็เหมือนหมากรุกเลยครับแหมค่อยๆกดดันครับคู่นี้จะเป็นลักษณะเชิงบุญกับบูครับมาแล้วครับแข้งขวาของบาบาร่าครับยังเป็นยังเน้นเกมวงนอกอยู่นะครับมาแล้วครับแข้งขวาลบมารีครับคนละทีครับกระแทกซ้ายโอ้โหเปิดมาแรงๆแบบนี้โรมานีว่ายังไงไม่ยอมหนีผามนะครับบาบาร่าครับดูจากจังหวะการไล่อาวุธเด็ดอีกอย่างของบาบาร่าคือการถีบจิกบริเวณท้องนะครับคือไม่ได้ถีบเต็มฝ่าเท้านะครับแต่ว่าใช้ปลายเล็บเท้าจิกเลยครับโอ้ซึ่งลูกนี้ตอนนี้นักมวยไทยนี่นำมาใช้กันเยอะครับใช่ครับมันทำให้จุกได้ครับโอ้โหแข้งขวานี่เต็มหัวดูดอีกแล้วครับบาบาร่าโอ้โรมานีเตะก็ติดบังเหมือนมีหมัดตามครับแต่วันนี้ละเอียดครับโรมานีไม่แน่ใจนี่ไม่ออกขณะที่บาบาร่าเองก็ไม่บุ่มบามนะครับไปขวาไปยังไม่โดนครับแข้งขวาดีครับโรมานีครับได้แล้วก็ออกมาไม่กล้าเสี่ยงครับผ่านยกแรกครับโอ้โหระทึกครับคนหนึ่งบู๊คนหนึ่งปุ่นครับใช่ครับคือจังหวะนี้ถ้าใครพลาดนี่โดนนะครับดูไฮไลท์ครับยกแรกนี่โดนไปปลายเท้าครับนี่ครับทีมจิกครับมีแข้งขวาบาบาร่าครับแล้วดูจังหวะนี้ครับโอ้หมวดเข้าไปที่บริเวณหัวไหล่ครับต้นแขนนะครับยกที่2ครับโอ้โหระทึกครับคู่นี้บาบาร่าเกียร์กับโรมานีเดอะเลเจนด์อารีนาโอ้ปัดหน้านี่สวยเลยครับบาบาร่าดูครับดูถีบทำลายจังหวะครับโรมานีจะเข้ามาก็เสียจังหวะครับทีมซ้ายกับลมนี้อ่ะถีบคืนบ้างหัวแข้งขวาครับโอ้จังหวะดีครับ
ช่วงนี้ของโรมานีใช้ได้เลยครับโอ้โหถ้าไปเดินชนเดินบู๊กับบาบาร่านี่อาจจะเหนื่อยครับใช้จังหวะฉาบฉวยจะต้องโอ้โหต้องแน่นอนต้องเร็วนะครับต้องแม่นยำมาแล้วครับวงในครับบาบาร่าเข้าถึงตัวแล้วปีครับโอ้โหคือเกาะได้ก็เหนื่อยนะครับโรมานีครับต้องอย่าให้บาบาร่าเข้าถึงตัวครับดีครับแข้งขวาหมัดขวาโอ้โหตีลำตัวครับโอ้น่ากลัวครับดีครับหมัดขวาเอาลูกนี้เอาอย่างไรครับโอ้โหโดนหมัดบวกหรือเปล่าครับเกิดอะไรขึ้นครับโรมานียังไงครับยังไงครับนิ้วหลุดจากนวมหรือเปล่าครับหรืออะไรครับโอ้โหก็ดูแล้วยังสู้แบบยังสูสีนะครับแต่ว่านิ้วหักหรือเปล่าครับนี่ครับแม่บอกคุณหมอครับนี่นะครับจังหวะลงหรือเปล่าครับมีการท้าแบบผิดจังหวะหรือเปล่าครับโอ้เอาชี้ให้ดูเลยครับหมอก็บอกหมอก็ไม่รู้เหมือนกันครับต้องดูภาพช้าครับโอ้ยิ้มหวานครับโอ้เสียดายจริงๆครับดูแล้วกำลังคู่ขี้สูสีครับดูภาพช้าครับเกิดอะไรขึ้นมีหวดก่อนแล้วบาบาร่าจิ้มลำตัวโอ้ยโอ้โหไม่น่าจะเกี่ยวกับมือแล้วหรือเปล่าครับแม่หรือว่าเส้นประสาทมันเชื่อมไปถึงบริเวณข้อต่อหรือเปล่าไม่ทราบครับคือถ้ามุมเมื่อสักครู่เนี่ยเราไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาพช้าในอีกมุมนึงเนี่ยเห็นเลยครับว่าโดนหมัดสังเกตหมัดซ้ายนะครับหมัดซ้ายของบาบาร่าอาหมัดขวานะครับโอ้โหทิ่มเข้าไป And you're a winner by way of knockoutBlue. แล้วก็เป็นบาบาร่าอาเกียครับสาวบราซิลเลียนนักเต้นครับโอ้วันนี้ใช้หมัดได้อันตรายครับชนะน็อกไปครับยกที่2ครับ